ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะวันนี้คุณหมอก็จะมาเปิดดวง12นักษัตริย์นะคะสำหรับผู้ที่เกิดปีชวดในปี2560นะคะการเงินการงานความรักของท่านจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวคุณหมอขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตปีชวดนะคะต้นปีเนี่ยช่วงมกราเดือนมกรานะปีชวดเนาะบางดวงท่านเนาะถ้าใครจะไปศึกษาต่อไปเรียนต่อหรือว่าไปดูงานไปอบรมสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็ถือว่ามีเกณฑ์มีจังหวะที่ดีนะจะได้งานทําสําหรับเด็กนักเรียนนะที่เรียนต่อก็จะได้โอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะสําหรับเดือนมกราจะไม่สมัครเรียนก็จะได้สมความปรารถนานะคะที่สําคัญเลยนะความรักมีโอกาสพบรักนะคะสําหรับชาวปีชวดในช่วงเดือนมกรานะจะเจอหรือว่าคนรักเก่าเนี่ยมาขอคืนดีสําหรับปีชวดนะมาเดือนกุมภาช่วงเดือนกุมภาเนี่ยสุขภาพไม่ดีนะปีชวดนะจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะต้องระมัดระวังในเรื่องของเกณฑ์มีคดีความมีเรื่องราวมีปากเสียงสำหรับปีชวดนะคะนะได้แปดดาบแต่การงานหนักเหนื่อยนะปีชวดเนี่ยถ้าไปเสริมดวงเนี่ยไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเวทมนต์ The Magician หมายถึงว่าเดินทางไปสักการะนะแถวบริเวณที่ภาคเหนือนะคะที่พระที่อยู่บนเขาก็จะเสริมดวงสำหรับปีชวดนะเดือนกุมภาเดือนมีนาเนี่ยเดือนมีนาปีชวดเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะความรักห่างไกลกันนะมีโอกาสคนรักเนี่ยเดินทางไปแยกกันอยู่เนาะไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศในช่วงของเดือนมีนานี้นะปีชวดนะคะสุขภาพก็เหนื่อยหน่อยเนาะระวังช่วงเดือนมีนาเนี่ยจะมีรักซ้อนรักแท้สำหรับปีชวดในช่วงเดือนมีนาช่วงเดือนเมษาปีชวดต้องระมัดระวังเนาะจะเสียเงินเสียทองปีชวดในช่วงของเดือนเมษานะผู้ชายผิวดำสองสีเนี่ยท้วมๆจะสร้างปัญหากับปีชวดในช่วงของเดือนเมษานะเดือนพฤษภาเดือนพฤษภามีปีชวดมีก่อนดาวบ้านซื้อบ้านซื้อรถนะปีชวดในเดือนพฤษภานะมีอากาศตั้งครรภ์นะมีอากาศแต่งงานมั่นหมายปีชวดในช่วงเดือนพฤษภานะรอเงินก้อนใหญ่ก็จะได้นะพฤษภาเขาก็ลาคุณพามีนาพฤษภาไปเดือนมิถุนาเดือนมิถุนามิถุนานี่เป็นจังหวะที่ดีในการลงทุนนะมีโอกาสแต่งงานเจอความรักสมหวังนะเดือนมิถุนาเนี่ยถ้าทำงานรับราชการท่านก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเดือนมิถุนานี้ก็ดวงปีชวดนะก็มีเท่านี้นะคะอาจารย์ก็ทำประมาณ12นักษัตริย์นะคะติดต่อเปิดดวงนะคะทางช่องทางนี้ได้เลยนะคะจองคิวล่วงหน้าสำหรับท่านใดที่สนใจบูชานะคะกำไรนำโชคนะอันนี้เป็นกำไรหน้าอาจารย์ทำอยู่นะเป็นกำไรนาคราชแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแหวนนาคราชนะสนใจก็ทักมาตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะก็ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดี